เหรียญห้าบาทปีการจนาพิเศษเป็นเหรียญที่หายากน่าสะสมเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์าบายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟีทุกท่าน วันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมปีกัญจนาพิเศษกันบ้างนะคะเป็นเหรียญสะสมที่ค่อนข้างที่จะหายากนะปัจจุบันเป็นเหรียญห้าบาทปีกัญจนาพิเศษนะคะด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระพักตระะ์ตรงนะคะทรงเครื่องพระบรม ขติยราชภูสิตาพรน,นะคะก็ส่งฉลองพระอ,องคล์ุยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากมายเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะก็มีราคาห้าบาทแต่ว่ามีการมีความต้องการมีการซื้อขายกันเหรียญแบบไหนนะคะเพราะว่าเห็นมี ราคาที่เขาซื้อขายกันสูงถึง3ามพันบาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญน,นี้แต่ว่าต้องมีข้อแตกต่างนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นกลางเหรียญก็จะเป็นตราสัญลักษณ์อางานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าฉลองศิรีราช สมบัดครบ50ปีแบบนี้นะคะด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่ากวมิถุนายนพศ2539ประเทศไทยนะคะเบื้องบนก็จะมีคำว่าการจนาพิเศษนะคะเรียนนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่ สองล้านห้าแสนเหรียญนะคะถือว่าอ่าไม่มากไม่น้อยนะคะแต่หนปัจจุบันก็หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสะสมอาจจะพบเจอนะคะถ้าพบเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บเก็บสะสมกันนะคะวันที่ประกาศใช้เหรียญนี้ก็12 000, มีนาคมพศสองพ้สวันครบวาระนะคะ ครบรอบวาระก็คือเก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ามีความสวยงามมากมายเลยนะคะเหรียญน,นี้ที่เขาเล่นกันเขาก็จะเล่นกันเป็นเหรียญที่เป็นพระเศียรกลับนะคะถ้าเป็นเหรียญปีกาญจนาพ่าแบบที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นพระเสียรตรงนะคะเขาก็จะ,ะมีการเล่นกันถ้าเป็นเหรียญ u ู c อสก็ไม่เกินอ่า ยี่สิบบาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ตกลงนะคะไม่เกินไม่เกินสิบบาทนะคะจะประมาณนี้นะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองนะคะแบบนี้สวยงามนะคะที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็จะถือว่าเป็นเหรียญ unc นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะก็จะ อ,อมีหมุนเวียนอยู่นะคะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะโชคดีพบเจอก็อาจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษชนิดราคาห้าบาทที่ถือว่าอายากพอสมควรน,นะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากนะคะสำหรับความเอ่า ที่พี่จอยชอบสะสมอยู่แล้วนะคะถ้าพบเจอแบบนี้นะ,ะพี่จอยจะเก็บจริงๆแล้วก็จะมีการเ,าเขาก็จะมีเป็นถุงนะคะที่เขาซื้อขายกันนะคะถุงหนึ่งก็จะมีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจ๋าถุงหนึ่งร้อยเหรียญก็จะมีการซื้อขายกันสี่พันถึง อ่าสามพันถึงสี่พันบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญอ่าปีการจนาพิเศษแบบเป็นถุงนะคะก็มาบอกกล่าวมาบอกเพื่อนๆได้รับรู้นะคะชอบเก็บสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนเพลิดเพลินแล้วก็มีความรู้ได้ไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ